ครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณทุกคนครับผมวันนี้ก็การจามขึ้นครับผมฝนตกเพิ่งหยุดครับนี่เพิ่งหยุดฝนตกตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มครับตกทั้งคืนเลยครับหนักสระเบาแต่ถือว่าหนักกว่าทุกรอบของปีนี้ฝนตกมากครับน้ำจมโอ้โหดินแบบก็จะเบาไว้อะเห็นมันก็มีน้ำแค่หัวนี่ครับแล้วก็ฟังผมว่าตัวนี้มันอะมันเป็นจะได้มูจบไปไม่ได้เอ้ยติดโคลนดูดเละเลยครับเป็นดินแบบมันเป็นดินทรายนะว่าพูดถึงอะตะกี้พูดทันส่วนนั้นก็คือเบิ้งครับขนาดห่างจากเขามา2เดือนแล้วครับเขาถอนก่อนแล้ว2เดือนเขาถอนช่วงพฤษภาคมเขาถอนก่อนเลยเดือนนึงเหลือมาคือประมาณนี้ครับนี่การถอนตอนนั้นคิดว่าจะเป็นหวยกว่าครับพอผมก็ตอนที่เขาถอนผมมาเบิ้งอยู่หัวตัวเนี้ยประมาณโพเนี่ยมันพึ่งสมีครับนี่นี่มันพึ่งเป็นแบบนี้เองมันก็มีแค่ต้นละหัวที่มันทำนี่แค่หัวเดียวมันสิได้ยังครับก็เลยจงไว้ก็แต่เบิ้งไปอีกเจ๊กน้อยนะครับเธอเบิ้งฝนงั้นเดี๋ยวสีไล่เอาทั้งอื่นออกก่อนบอกสีมันต่ำตัวนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปก็เพิ่งถือฝนไปรอบนี้รอบที่3ครับแต่คันว่าตกแบบเปียกเลยอะรอบนี้รอบที่2ผมติดถือฝนพอรอบนั้นมันก็แค่ลิ้นเดียวดินประสมครับรอบนี้ก็ได้รับฝนเต็มที่นะครับรอบนี้แบบย่างไม่ได้ครับเละเข้าไม่ได้น้ำนี่ก็เธอเบิ้งครับปกติถ้ามันตกเดี๋ยวมันแห้งครับผมน้ำนี่ถ้ามันมือแรงมันบ่สามารถอีกอะแห้งครับแต่ว่าแปลงนี้มันบ่ค่อยงามปานใดเพราะว่าต้นมันมันบ่ดีครับผมต้นมันมันไม่ค่อยสวยเอามาปลูกแล้วมันเป็นโรคด้วยเป็นไรแดงเป็นไรแดงครับผมมันเป็นหัวข้างเดียวลมพัดจนลมอะทั้งฝนทั้งลมครับคาราถ้าทิ้งไว้อีกเดือนหนึ่งถ้ามันบ่ท่วมนะถ้าฝนบ่ซ้ำนะสิซ้อนอยู่ประมาณบ่ฮอดเดือนครับสิซ้อนอยู่ประมาณกลางเดือนหน้าครับคาดว่าสิเป็นมันปีใดครับแปลงนี้ถือว่าก็ได้ปีไล่เรียกมันปีเลยแล้วบ่สิถ้าบังหัวฟังที่บ่เป็นโรคครับตัวนี้ก็มาระเบิดหัวทางใบ2รอบแล้วครับลักษณะใบแต่มันแตกแรงหลายครับมึงเกิดเป็นโรคแน่อยู่ครับมันแตกแรงมันตอบแน่บอกเป็นโรคอาจจะเป็นแค่นิดเดียวต้นลุ้นลิ้นพี่สิบหัวก็บอกค่อยเปียกครับทางเส้นนี้นั่นเพราะมันโตแค่หนามันก็ไหลลงไปมองต่ำกำลังพึ่งจะมีหาควายครับแจ๊ะอยู่ด้วยล่ะที่น่ากระไรหนามันหยุดลงนี่ครับพึ่งแก่พึ่งหัวมันไม่ได้แก่ซ้ำแมนพึ่งหัวนี่ฟอกนี่กำลังจะออกหาพึ่งหัวหัวเดียวอีเล่หัวเดียวสองหัวฟังผลสามหัวแต่ดินฟังนี่มันก็บ่งามแล้วแม่นฟังท่านี้แต่ละปีแบบบ่ได้หัวพอแต่ละปีฝนตกดีท่านี้ก็บ่หัวปลูกปีแรกผมปลูกปลูกห้าครับปีแรกปลูกห้าหัวใหญ่หัวแบบเปลี่ยนมันปีเลย1 2 3 4 5แถวนี่ห้าแถวฝั่งนี้นี่ไม่ได้อะไรเลยครับในนิดเดียวงวกอะเดี๋ยวขายหัวเดี๋ยวพูดฟังเพิ่มฟังพูดเพิ่มตีทางคือฟังที่สวยทุกปีฟังมันต่างกับเพื่อนครับเพื่อนนี่ปีนี้นะครับมันจะเนี่ยเบิ่งว่ามันงามเลยทุกปีมันบ่ขึ้นเลยครับปีที่ฝนตกดีแล้วก็สวยหัวใหญ่แต่ฟังนี้ยังบ่ได้ครับ
เล่นฝนเตะเข่าครับเล่นน้ำไม่เข่าเลยน้ำตัวมันครับผมน้ำหมอกครับเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี่ครับฟังนี่จะเป็นมันจะสวยงามทุกปีครับผมปีที่แล้วแบบใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดเลยฟังนี่ยังมีหัวในครับทีนี้ก็ตัวนี้ก็สิถึกไทยยาเขาฉีดอ้อยครับผมมันอยู่มาแปลงครับมันปึงฟืนครับผมปึงไอ้เป็นยอดไม้เอาไปใส่เบิ้งหัวครับผมว่าฟังนี่มันสิคือบ่ตัวนี้ก็เป็นโลกกันครับนี่นี่ครับมันแตกแน่สิคือเป็นโลกหัวคิดว่าน่าสิบ่สําได้ครับมันเป็นโลกก็มาเป็นหัวออกหัวแบบเพิ่งออกหัวเลยนี่เพิ่งจะออกหัวใหม่ๆเลยนี่เพิ่งจะออกหัวกำลังกินกำลังไหลกำลังก็มีเลยกำลังออกหาหากินดูดพื้นปึงหัวปึงซ้ำตอนปีที่แล้วนี่ขนาดฟังงามเลยฟังเป็นหัวอยู่แล้วอ่ะพุ่นอีกแปลงนึงอ่ะสือว่าไงแปลงฟังพุ่นครับผมพอฟังพุ่นมาเป็นไร่แดงคิดว่ามันสิไงอยู่แต่นี่เป็นไร่แดงแล้วก็ต้นมันกับบ่ค่อยงามนําไปมันคือแปลงพุ่นประมาณนี้แหละครับจะเบิ่งอีกประมาณกลางเดือนหน้านะครับผมจะที่สูงหอดบอกก็ถ้าเบิ่งกันครับประมาณกลางเดือนหน้าสิว่ากูมาเนี่ยลองราคาไปเลยครับผมนี่ก็คืนมั่นไว้ในรถดีครับว่าจะเอาไปขายตอนมาทะเลครับน้ำท่วมก่อนคิดอยู่ว่าเสียจะได้ใดนี่แหละบอกรถไปจกไว้ตัดต้นไว้เรียบร้อยตัดต้นเรียบร้อยครับนี่ก็โตที่เอามาเมื่อก็จะเอารถไปลาดมาใส่มันเต็มรถครับผมก็ว่าสิให้ได้ราคาแน่ผมอยากฝนแล้วมันจะสิลงอยู่อะไรกับพีทครับผมปีนี้